อร่อยอย่างยิ่งยิ่งยิ่งสักก็จัดมาก็จัดมาอร่อยอย่างยำสมุนไพรกับแหนมกรอบเนี่ยมันเก๋นะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกระทะก่อนใส่น้ำมันลงไประหว่างรอนี้เราก็จุ่มแหนมลงในไข่ไก่ตักขึ้นแล้วชุบลงในเกล็ดขนมปังให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดจนเหลืองกรอบนะคะคุณผู้ชมตักขึ้นวางไว้บนกระดาษซับน้ำมันหลังจากนั้นเราก็มาทำน้ำจิ้มกันค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นผสมน้ำมะนาวกับน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูคนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อเสร็จแล้วผสมตะไคร้หอมแดงกระเทียมมะนาวขิงอ่อนวางแหนมกรอบและถั่วลิสงเข้าด้วยกันโรยพริกขี้หนูแดงและใบมะกรูดทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มและใบชะพูหรือผักสดก็ได้ค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะอร่อยอย่า